สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งฮอยนะครับวันนี้เห็นฉากมืดๆหน่อยเพราะว่าวันนี้ปิดร้านเป็นช่วงเทศกาลเทียบปีใหม่นะครับก็เลยมาสวัสดีเพื่อนๆ FC ทุกคนนะครับก็เลยเอาของจะมาเติมนิดหน่อยนะเพราะว่าผมมีอู่ถ้าเกิดใครได้เห็นนะครับอู่ตรงนี้จะเป็นฉากจำลองใช่ไหมนะครับแล้วก็จะเป็นพวกเดโอลมาที่ทำเองนะครับช่วงหลังไม่ค่อยได้ทำนะเพราะว่าสุขภาพด้วยแล้วก็สารเคมีต่างๆที่อยู่ในกาวอะไรแบบนี้ผมก็แพ้มากเลยนะครับก็เลยวันนี้มีของมาเติมนิดหน่อยใครที่จำได้อู่วันนี้นะครับเป็นอู่สเกล1ต่อ24ของคุณนนทนันนะครับเดี๋ยวขอเปิดไฟขอเปิดไฟอู่ เปิดไฟก่อนนะครับเป็นสเกล1ต่อ24ครับขยับกล้องนิดนึงนะครับจะได้เห็นชัดโฟกัสโอเคมันก็จะมีของบางอย่างที่ผมเอามาเสริมนะครับอย่างแรกเลยเป็นของกูริโกผมคิดว่ามันน่าจะสเกลมันน่าจะได้ใครจำได้บ้างของกูริโกอันนี้จะเป็นทีวีเก่าโบราณนะครับก็กะว่าจะเอาไว้วางพาร์ทบนนะฮะชั้น2นะครับเป็นแบบเก่าเก็บนะวางให้มันดูมีมิติหน่อยนะครับแล้วก็จะมีเป็นเหมือนเกะใส่ของโบราณอันนี้ก็จากกูริโกนะใครที่เคยสะสมชุดกูริโกเนี่ยพวกนี้หายากนะครับราคาก็มันก็ไม่ได้แพงนะ300กว่าบาท150กว่าบาทก็มีแล้วแต่พ่อค้าที่จะเอามาขายมันก็จะเป็นเกะนะครับที่มีแบบตังเหรียญแบบโบราณหน่อยนะครับเอามาแต่งกับฉากให้มันดูแบบมีมิติหน่อยนะวางงี้แล้วกันนะครับจะได้ดูมีอะไรนะครับเพราะไฟมันเป็นไฟส้มอยู่แล้วไฟส้มของฉากนี้นะครับสวยแต่มีอีกชิ้นนึงตอนนี้กำลังจะหาคนนะหาคนมาวางให้ประกอบ R34 ครับอูนี่จับฉายมากเลยคือรถมันมีรถเชฟใช่ไหมไม่ใช่สิอันนี้มีกระบะนะครับแล้วก็มี R34 ใช่ไหมแล้วก็จะมีนี่ครับ Honda Super Cup นะครับนี่ไม่รู้เห็นชัดหรือเปล่าขอโฟกัสนิดนึง Honda Super Cupคันนี้นะครับก็เป็นสเกลน่าจะ1ต่อ24นะครับเหมาะเลยที่จะมาเข้ากับฉากนี้นะครับโอ้โหแบบรถหลากหลายแบรนด์หลากหลายค่ายแล้วก็หลากหลายประเทศมากอ่ะเอามาวางสักหน่อยกรอบฉากหันหน้าออกดีกว่านี่อย่างนี้นะครับเป็นของนายช่างรถของนายช่างนะนี่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้คร่าวๆนะครับอู่ที่ของคุณนวลธนันนะครับเอามาเสริมนิดหน่อยนะครับแล้วก็จะเป็นไหนๆก็มาแล้วอีกรอบนึงแล้วกันห้องอันแสนโลกของผมอันนี้ก็จะเป็นห้องที่เป็นสตูดิโอนะครับเป็นห้องสตูดิโอด้านหลังนี่ลกนิดหน่อยเป็นห้องสตูดิโอนะครับมีอุปกรณ์ทำไดโอรามามีชุดไดโอรามานะครับคือเป็นผลงานที่ทำช่วงต้นปีนะต้นปีผมทำฉากเยอะพอสมควรอยู่นะครับจนเกิดเป็นรายการใหม่นะครับแต่ช่วงหลังๆก็พักไปตามเหตุผลที่แจ้งไปนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแบ็คดรอปนะครับเป็นฉากเป็นกล่องมีทั้งมีกันดั้มแล้วก็ไม่มีแล้วก็มีนะครับเพราะว่าอยู่ในตู้โชว์นะนี่นะครับคร่าวๆให้ดูบรรยากาศโซนนี้ก็จะเป็นโซน RC ครับที่ส่งมาให้รีวิวนะครับจากร้าน Impact RC บ้างจากแบงค์กู๊ดบ้างนะครับแล้วก็มีFC ส่งพวกฮอตวิวมาให้นะครับอย่างคุณมนุนอย่างพิกิจอะไรเนี่ยผมจะเก็บไว้ช่วงตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีนี่เซตนี่โอ้โหเยอะแยะนะครับแล้วก็จะเป็นฉากถ่ายสตูดิโอนะครับมีพัดลมด้วยนะครับต้องมีนะครับฉากถ่ายทำนะครับไว้ถ่ายนะครับแค่นี้เองนะครับของผมนะประมาณนี้แล้วก็จะเป็นแก๊งตัวต่อนะครับ LOZ จะอยู่มุมนี้นะครับมืดหน่อยเพราะใช้แสงนะครับก็จะเป็นประมาณนี้คร่าวๆนะครับในช่องซีเก้งทอยอ่ะหุ่นกลับมาคร่าวๆประมาณนี้นะครับก็กล่าวสวัสดีปีใหม่นะครับเดี๋ยวคลิปก็พยายามจะลงถี่ขึ้นนะครับช่วงนี้มีอีเวนต์หลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นวิ่งเดินป่านะครับเสียงยังแหบๆยังไม่หายดีเลยนะครับก็ใครที่เที่ยวปีใหม่ก็เดินทางปลอดภัยนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้ากับซีเก้งทอยวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับวันนี้พามาชมคร่าวๆก่อนที่จะเริ่มปีใหม่ปี63โอเคบ๊ายบายวันนี้สวัสดีครับ
ฝากกดติดตามตรงนี้ช่องสีเก้งทอยด้วยนะครับ